จุดที่หนึ่งนะครับสตาร์ทสต็อปทีนี้เราจะกดสตาร์ทจุดที่หนึ่งนะครับแล้วเรามากดสต็อปจุดที่สองนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อวงจรการสตาร์ทมอเตอร์1ตัวควบคุมการทำงาน2จุดสามารถเลือกจุดใดทำงานก่อนก็ได้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายนะครับออกจากลายนะครับก็จะมาเข้าฟิวนะครับออกจากลายนะครับตรงนี้ก็จะมาเข้าฟิลนะครับออกจากฟิลนะครับจะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดนะครับจะมาเข้าสวิตช์สต็อปนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์สต็อปนะครับออกจากสวิตช์สต็อปนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์สต็อปอีก1ตัวนะครับตรงนี้ก็สต็อปนะครับออกจากสวิตช์สต็อปนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์สตาร์ทนะครับตรงนี้เป็นสตาร์ทนะครับออกจากสวิตช์สตาร์ทนะครับจะมาเข้าแมกเนติกนะครับคอยของแมกเนติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม็กนะครับเนติกนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับมาคล่อมสวิตช์สตาร์ทนะครับเพื่อจะให้แมกเนติกนะครับค้างสถานะการทำงานนะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับของแมกเนติกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแมกเนติกนะครับส่วนสวิตช์สตาร์ทตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NO เหมือนกันนะครับส่วนสวิตช์สต็อปนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับ NC นะครับส่วนโอเวอร์โหลดนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีสวิตช์สต็อป2ตัวนะครับสวิตช์สตาร์ทก็ต้องมี2ตัวเช่นกันนะครับจุดนี้จะเป็นสวิตช์สตาร์ทอีก1จุดนะครับนี่จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเมกเนติกก็จะทำงานนะครับทีนี้เรากดปุ่มสต็อปนะครับแมกเนติกก็จะหยุดทำงานนะครับเราจะกดปุ่มสต็อปปุ่มไหนก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเหมือนกันนะครับเราจะกดปุ่มสต็อปปุ่มไหนก็ได้นะครับเราจะให้จุดนี้เป็นสตาร์ทหนึ่งนะครับก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อปหนึ่งสต็อปสองสต็อปสองนะครับคือเราจะแยกปุ่มสตาร์ทกับปุ่มสต็อปเป็นสองจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกเนติกนะครับสำหรับควบคุมมอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิวส์นะครับปุ่มสต็อปสตาร์ทนะครับจุดนี้เราจะให้เป็นจุดที่1นะครับสต็อปสตาร์ทนะครับจุดนี้เราจะให้เป็นจุดที่2นะครับเรามาต่อช่างกันเลยนะครับลายนะครับจะมาเข้าฟิวส์นะครับก็คือจะมาเข้าจุดนี้นะครับของฟิวส์นะครับออกจากฟิลนะครับจะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับออกจากฟิลนะครับก็คือจุดนี้นะครับออกจากฟิลนะครับตรงนี้จะเป็นฟิลนะครับออกจากฟิลจะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับก็คือหน้า NC นะครับจะเข้า95นะครับเข้าหมายเลข95นะครับออก96นะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับจะมาเข้าสวิตช์สต็อปนะครับคือจุดนี้นะครับออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96นะครับจะมาเข้าสวิตช์สต็อปนะครับสวิตช์สต็อปจุดที่2นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับจุดที่2นะครับ
จะมาเข้าสวิตช์สต็อปนะครับก็จะเข้าหน้า contact NC อยู่แล้วนะครับสวิตช์สต็อปครับจะมาเข้าสวิตช์สต็อปนะครับออกจากสวิตช์สต็อปตัวที่2นะครับจะมาเข้าสวิตช์สต็อปตัวที่1นะครับก็คือตัวนี้นะครับจากตัวนี้มาเข้าตัวนี้นะครับเข้าสวิตช์สต็อปตัวที่1นะครับโอเคนะครับออกจากสวิตช์สต็อปตัวที่1นะครับจะมาเข้าสวิตช์สตาร์ทนะครับจุดนี้นะครับสวิตช์สต็อปตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์สตาร์ทนะครับออกจากสวิตช์สตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์สตาร์ทจุดนี้นะครับจะมาเข้าแมกเนติกนะครับก็คือจะเป็น A1 นะครับก็คือเข้าแมกเนติกจุดนี้นะครับสวิตช์สตาร์ทนะครับจะมาเข้าแมกเนติกนะครับ A1 นะครับจุดนี้นะครับ A1 ของแมกเนติกออกจากแมกเนติกนะครับก็คือจะไปนิวตันนะครับ A2 นะครับจุดนี้นะครับเราจะให้เป็น A2 นะครับเป็นสายนิวตันนะครับคือสายเมนนะครับเราจ่ายไฟให้จ่ายลายให้ฟิลนะครับจ่ายนิวตันให้แมกเนติกนะครับแถวนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับก็คือหน้า NO นะครับมาคอมสวิตสตาร์ทตัวที่1นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเอาหน้าคอนแทค NO ก็คือหน้าคอนแทคชุดนี้นะครับ13 14นะครับมาคอมสวิตสตาร์ทนะครับเพื่อจะให้แมกเนติกนะครับค้างสถานการณ์ทำงานนะครับจุดนี้นะครับนั่นก็เป็นข้างล่างนะครับหมายเลข14นะครับข้างบนหมายเลข13นะครับข้างล่างหมายเลข14นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับจะมาคอมสวิตช์สตาร์ทนะครับคือจุดนี้นะครับส่วนเส้นนี้นะครับจะมาเข้าจุดนี้นะครับนี่เราจะเอาหน้าคอนแทคนะครับของแมกเนติกนะครับหน้า NO นะครับก็จะมาคอมสวิตช์สตาร์ทตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเอาหน้าคอนแทคชุดนี้นะครับจะมาคอมสวิตช์สตาร์ทตัวที่2นะครับ
จุดนี้ก็จะเป็น14นะครับจะมาคอมสวิตช์สตาร์ทก็คือจะมาเข้าสวิตช์สตาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าคอนแทค NO อยู่แล้วนะครับสวิตช์สตาร์ทนะครับจุดนี้จะเป็นสายไฟเข้านะครับสายไลน์นะครับเราจ่ายให้ฟิลนะครับคือจุดนี้นะครับสายไลน์จ่ายให้ฟิลสายไลน์ก็สายสีน้ำตาลนะครับส่วนนิวตันนะครับก็จะจ่ายให้ A2 ของเมกเนติกนะครับวงจรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้หลอดไฟหลอดนี้นะครับโชว์สถานะการทำงานของเมกเนติกนะครับเมื่อเมกเนติกทำงานนะครับหลอดไฟจะสว่างนะครับก็คือจะให้หลอดไฟทำงานพร้อมกับเมกเนติกนั่นเองครับตอนนี้วงจรเสร็จแล้วนะครับเราจ่ายไฟให้ตัววงจรเลยนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานกันนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเมกเนติกทำงานหลอดไฟสว่างนะครับเรากดปุ่มสต็อปนะครับเมกเนติกก็หยุดทำงานนะครับอันนี้ฝั่งจุดที่1 นะครับสตาร์ทสต็อปทีนี้จุดที่2 นะครับเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเมกเนติกทำงานเรากดปุ่มสต็อปนะครับเมกเนติกก็หยุดทำงานนะครับทีนี้เราจะกดสตาร์ทจุดที่1 นะครับแล้วเรามากดสต็อปจุดที่2 นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดสตาร์ทจุดที่2 นะครับแล้วมากดสต็อปจุดที่1 นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ